เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะนำเสนอข้อมูลคร่าวๆและร่างต่างๆที่ชวนหลอนของเจ้า Spring Tap จากในเกม Final Effect D กันนะครับหากคุณดูคลิปนี้อยู่คุณอาจจะเป็น1ใน 80% ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมกลับมากับคลิป Final Effect D อีกตามเคยนะครับผมตอนแรกผมทำโพยไปอันนี้คุณผู้ชมว่าจะให้เลือกระหว่างตัว Spring Tap หรือว่า Golden Freddy แต่จริงๆคือผมทำเขียนสคริปต์ไว้แล้วล่ะว่าอยากทำตัว Spring Tap ก่อนเพราะชอบ Spring Tap นะครับผมแต่ก็นะอยากให้คุณผู้ชมช่วยเลือกว่าจะเอาตัวไหนแล้วก็คิดในใจว่าจะเลือกตัวที่กูเขียนสคริปต์หรือเปล่าและคือผลโหวตออกมาก็คือโอเคนะครับส่วนใหญ่คนอยากดู Spring Tap มากกว่านะครับผมถ้าเกิดถามผมว่าพี่เขียนสคริปต์ของตัว Spring Tap ไปแล้วถ้าเกิดว่าพวกผมโหวตตัว Golden Freddy เยอะกว่าจะทำยังไงครับพี่ก็ถ่าย Spring Tap เหมือนเดิมนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะนำเสนอข้อมูลคร่าวๆและร่างต่างๆที่ชวนหลอนของเจ้า Spring Tap จากในเกม Final Effect D กันนะครับผมโดยที่สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องอธิบายก่อนนะครับว่าผมมีความจำเป็นที่จะต้องแบ่งวิดีโอนี้ออกเป็นช่วงๆนะครับโดยเริ่มจากช่วงต้นของวิดีโอที่จะเริ่มจากการเล่าประวัติคร่าวๆของเจ้าสปริงแท็บก่อนว่ามีอะไรยังไงบ้างเนื่องจากว่าเจ้าตัวละครสปริงแท็บเนี่ยครับมันมีข้อมูลรายละเอียดซับซ้อนทับกันไปทับกันมาแล้วก็เชื่อมโยงไปยังตัวละครต่างๆเยอะมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมไปเล่าก่อนว่ามันมีรากอะไรบ้างโดยที่ยังไม่ให้ข้อมูลผมเชื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะงงได้นะครับหลังจากที่ผมให้ข้อมูลคร่าวๆเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะตบท้ายด้วยร่างต่างๆของเจ้า Spring Tap นะครับว่ามันมีร่างอะไรที่ชวนหลอนยังไงบ้างนั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ดูคลิปที่แล้วหรือว่าคลิปอื่นๆที่อยู่ในซีรีส์ Final Effect D ก็สามารถไปดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ผมสร้างเอาไว้นะครับผมก่อนไปดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้มีระบบสมัครสมาชิกเลยครับผมมีแค่เดือน35 บาทเท่านั้นนะครับรายละเอียดคลิกใต้คลิปนี้เลยนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับวิลเลียมแอลตันผู้ชายธรรมดามีเบื้องหลังเป็นฆาตกรต่อเนื่องสุดวิปริตฉายานาม Purple Guy ที่ชอบหลอกล่อและไล่ฆ่าเด็กๆโดยปิดบังตัวเองภายใต้หน้ากากและชุดกระต่าย Geese Crab เมื่อครั้งที่เขาเคยเป็นยามเวรดึกของร้านอาหารแห่งหนึ่งนามว่า Freddy Fazbear Pizza ซึ่งก็เป็นร้านอาหารที่มีคอนเซปต์สุดแปลกแหวกแนวในการจัดปาร์ตี้เลี้ยงวันเกิดให้กับเหล่าเด็กๆโดยที่มีหุ่นแอนิมาโทนิกมาสคอตสัตว์สุดน่ารักมาคอยเล่นดนตรีประกอบงานเลี้ยงและด้วยสถานที่และลักษณะงานที่เหมาะเจาะยังกระจับวางก็ทำให้วิลเลียมสามารถทำกิจกรรมสุดวิปริตของเขาในยามค่ำคืนได้โดยไม่มีใครมาขัดขวางจนสำเร็จกิจและสังหารเด็กบริสุทธิ์ไปอย่างน้อย5 รายและถ้าหากเรามองตามความเป็นจริงแล้วก็การอำพรางคดีก็คงจะเป็นการนำร่างอันไร้วิญญาณเหล่านั้นไปทิ้งให้ไกลจากในจุดเกิดเหตุแต่ก็คงไม่ใช่สำหรับฆาตกรโรคจิตคนนี้ครับเขาตัวเขานั้นกลับนำร่างเด็กผู้เคราะห์ร้ายไปแอบไว้ในหุ่นแอนิมาโทนิกต่างๆในร้านอาหารแห่งนี้นั่นเองก่อนที่หลังจากนั้นไม่นานร้านอาหารเฟรดดี้ฟาสแบร์พิซซ่าจะถูกสั่งปิดตัวลงจากการถูกคอมเพนเรื่องกลิ่นเน่าเหม็นและของเหลวสีเข้มปริศนาที่หยดออกมาจากตัวหุ่นขณะใช้บริการส่วนตัวของพ็อปเปอร์กายหรือวิลเลียมเดลตันนั้นก็ลอยนวลไปได้ไม่นานครับในคืนหนึ่งขณะที่เขานั้นกำลังเข้าเวรยามอยู่วิญญาณอาฆาตของเด็กทั้ง5 คนที่ถูกเขาสังหารก็ได้ออกมาหลอกหลอนเขาตัววิลเลียมก็ได้วิ่งหนีสุดชีวิตจนไปเจอกับซากหุ่นมาสคอตตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าสปริงบอนนี่ก่อนที่ความคิดสุดบันเจิดจะวิ่งเข้ามาในหัวและโดนบันดาลใจให้ตัวเขานั้นแอบซ่อนวิญญาณอาฆาตของเด็กเหล่านี้โดยการสวมชุดเจ้าสปริงบอนนี่หลังจากนั้นไม่นานเมื่อสิ้นเสียงหัวเราะสะใจของวินเลียมเวรกรรมที่เขาทำนั้นก็ได้คืนสนองกลไกของชุดสปริงบอนนี่ที่เขาสวมใส่นั้นก็ได้ทำงานขัดข้องขึ้นทำให้ชิ้นส่วนสปริงสกรูเหล็กน็อตและกลไกนับไม่ถ้วนทิ่มทะลุและฝังเข้าไปในร่างกายของวินเลียมอย่างช้าๆก่อนที่เสียงหัวเราะของเขาจะเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องด้วยความทรมานตามด้วยของเหลวสีแดงจำนวนมากที่ค่อยๆไหลออกมาจากภายในชุดกล้ามเนื้อค่อยๆฉีกขาดชิ้นส่วนต่างๆในชุดสปริงบอนนี่ค่อยๆล้อมรวมกันกับตัวของวิลเลียมอย่างช้าๆก่อนที่ตัวเขานั้นจะสิ้นใจไปอย่างทรมานเบื้องหน้าของเหล่าวิญญาณของเด็กน้อยทั้ง5 คนส
ซึ่งเอาจริงๆแล้วมันก็มีซีนหลอนๆอยู่หนึ่งฉากนะครับถ้าหากคุณผู้ชมตั้งใจฟังดีๆแล้วก็ในฉากนี้นั้นคุณผู้ชมก็จะได้พบกับ YouTube ต่อเม้งตอนนี้มีระบบสมัครสมาชิกนะครับผมเพียงแค่เดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับรายละเอียดคลิกด้านล่างนี้เลยนะครับผม ร่างต่างๆของ Spring Tap 1. William Elton หรือ Popo Guy ปรากฏตัวครั้งแรกในเกม Final Fantasy ภาค2ตัวเขานั้นเป็นยามเวรดึกของร้านอาหารเฟดดี้ฟาสแบร์พิซซ่าแต่แท้จริงแล้วภายใต้หมวกยามเขาก็กลับเป็นฆาตกรโรคจิตที่ไล่สังหารเด็กอย่างโหดเหี้ยมตัวเขานั้นจะโผล่มาในรูปแบบของหุ่นลักษณะคล้ายกับมนุษย์ตัวสีม่วงดูบิดเบี้ยวตามฉายานามพอโพรกาย 2. กิสคราฟส์ปรากฏตัวเด่นๆครั้งแรกในเกม Final Fantasy ภาค HBWกิสคราฟก็คือชุดสมาร์ทคอตผ้าลักษณะเป็นตัวเจ้ากระต่ายที่มีลำตัวเรียวยาวสีน้ำตาลอ่อนตลอดทั้งตัวผูกโบและใส่เสื้อกั๊กสีม่วงส่วนหัวของมันนั้นมีลักษณะเป็นกระต่ายที่หน้าตาอ่อนจะดูร้อนมากกว่าเป็นมิตรปากยิ้มกว้างเห็นฟันกระต่ายคู่หน้ามีหนวดหยิกทั้งสองข้างในตาสีม่วงอ่อนดูไร้อารมณ์คิ้วโก่งและใบหูยาวสองข้างและสิ่งที่น่ากลัวก็คือเบื้องหลังชุดที่ดูน่ารักแบบนี้ก็กลับมีคนใจอมหิตใช้มันเป็นเครื่องมือในการหลอกล่อเด็กๆมาสังหารอย่างเลือดเย็น 3. สปริงบอนนี่เจ้าสปริงบอนนี่นั้นมันก็เป็นหุ่นแอนิเมทรอนิกยุคบุกเบิกที่ออกแบบมาเพื่อให้คนสามารถสวมใส่เป็นชุดได้ด้วยในช่วงแรกนั้นมันถูกใช้ร่วมกับเจ้าโกลเด้นเฟรดดี้ก่อนที่จะถูกพักการใช้งานไปเนื่องจากสภาพที่เก่าและแทนที่ด้วยหุ่นแอนิมาทอนิกรุ่นใหม่เจ้าสปริงบอนนี่มีสีเหลืองเข้มตลอดทั้งตัวมีนิ้ว5นิ้วและข้อต่อต่างๆที่จะมีชิ้นส่วนสปริงแอบซ่อนอยู่แสดงให้เห็นว่าคนนั้นสามารถสวมใส่เจ้าชุดนี้ได้ด้วยบริเวณลำตัวสวมใส่โบสีม่วงและในบางดีไซน์ก็สวมเสื้อกั๊กสีม่วงด้วยนั่นเองครับส่วนของหัวมันนั้นมีใบหน้าเป็นรูปลักษณ์ของกระต่ายจมูกและหนวดสั้นดวงตาสีขาวในตาสีเขียวอ่อนมีฟันคุดตลอดช่วงปากและหูยาว2ข้อต่อ2ข้างข้างบนหัวแล้วก็ในชุดนี้นั่นเองที่มีเครื่องยนต์กลไกต่างๆในชุดที่ได้สั่งงานฆาตกรต่อเนื่องอย่างวิลเลียมลงอย่างทรมาน 4. Spring Tapปรากฏตัวในฐานะตัวร้ายครั้งแรกในเกม Final Fantasy ภาค3เจ้าตัว Spring Tap นั้นแท้จริงแล้วก็คือวิลเลียมเอลตันหรือพ่อผู้กายที่เสียชีวิตในหุ่น Spring Bonnie ฟื้นคืนชีพกลับมาอีกครั้งหนึ่งในร่างเดิมแต่เพิ่มเติมก็คือความเก่าและความสยองมากขึ้นเองครับร่างของมันนั้นดูจะมีความแตกต่างจากหุ่น Final Fantasy ก่อนหน้านี้อย่างมากเพราะมีความเป็นสิ่งมีชีวิตมากขึ้นเจ้า Spring Tap นั้นจะมีรอยชำรุดอย่างมากตลอดลำตัวภาพความเก่าของตัวชุดมีรอยเลือดและกล้ามเนื้อของวิลเลียมผสมกับส่วนของเครื่องจักรตลอดทั้งลำตัวใบหูขวาของมันได้ชำรุดหลุดหายไปตาของมันนั้นเปลี่ยนเป็นสีดำในตาสีขาวสว่างดูน่ากลัวและความจริงที่โคตรสยองเลยก็คือถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆแล้วก็ภายในหัวของเจ้าสปริงแท็บนั้นก็จะพบหัวกะโหลกของมนุษย์หรือว่าหัวของคนจริงๆของวิลเลียมแอบอยู่ด้านในด้วยนั่นเองครับผม5. Scrap Tab ปรากฏตัวครั้งแรกในเกม Final Fantasy ภาค6แท้จริงแล้ว Scrap Tab มันก็คือเจ้า Spring Tab ที่ถูกไฟไหม้ทั้งตัวเองนะครับในร่างนี้นั้นมันจะมีความแตกต่างชัดเจนมากขึ้นในส่วนของลำตัวที่ณตอนนี้มันได้กลายเป็นกล้ามเนื้อเกือบทั้งหมดแสดงให้เห็นโครงกระดูกของมนุษย์อย่างชัดเจนผ่านกล้ามเนื้อเส้นเลือดและกระดูกนิ้วมือทั้ง5ที่มือด้านขวาลำตัวของมันนั้นจะดูเพรียวขึ้นตรงกันข้ามกับส่วนหัวที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมร่างนี้นั้นแขนด้านซ้ายก็ได้ชำรุดหายไปเช่นเดียวกับหูทั้งสองข้างดวงตาเปลี่ยนเป็นไฟสีสว่างภายในตาแทนนั่นเองครับและสิ่งที่มันมีเหมือนกันกับเจ้าสปริงแท็บเลยก็คือความหลอนของหุ่นยนต์ที่ภายในตัวของมันมีศพของมนุษย์อยู่นั่นเองครับผมโดยเบื้องต้นแล้วข้อมูลคร่าวๆของเจ้าตัว Spring Tap ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมจัดเรียงข้อมูลตามตัวภาคหลักๆว่ามันมีร่างอะไรยังไงบ้างนะครับเรียงตามทำลายที่ได้ข้อมูลมาก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมถ้าไม่ผิดพลาดซึ่งก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเจ้า Spring Tap เนี่ยถึงอาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่ากับเจ้าตัว Freddy, Chica, Bonnie แล้วก็ Foxy แต่ก็นับว่าเป็นตัวร้ายอีก1ตัวครับที่แค่ได้แรกเห็นก็ถูกใจแฟนๆหลายๆคนไปเลยนะครับมันน่ากลัวนะแต่แบบ
มันหล่อโดนใจจริงๆเลยไอ้ตัวเนี้ยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขอไปชมชมไปณที่นี้ด้วยนะครับในส่วนของมือของเจ้า Spring Tap เนี่ยผมก็หาคร่าวๆมาได้ประมาณนี้นะครับผมไม่รู้ว่ามีตรงไหนที่ผิดพลาดหรือว่าให้ข้อมูลไม่ครบก็อย่างที่เคยบอกเอาไว้นะครับผมถ้าเกิดว่ามีส่วนไหนที่ผมให้ผิดหรือให้ไม่ครบคุณผู้ชมสามารถบอกข้อมูลเพิ่มเติมให้ผมได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมแล้วก็เขียนไว้ก็ได้ว่าช่วงเวลานี้พี่เม้งพูดผิดครับหรือว่าช่วงเวลานี้จริงๆแล้วขยายสโคปออกมาว่ามันเป็นข้อมูลอะไรยังไงบ้างและอย่างที่รู้ๆกันนะครับผมว่าวิดีโอซีรีส์ Final Fantasy เนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีมากๆผมต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านมากๆนะครับผมและด้วยความที่ว่ามีคนดูเยอะเนี่ยมันเลยมีคอมเมนต์เยอะมากๆเลยทำให้ผมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีเวลามาตอบคอมเมนต์ทั้งหมดนะครับผมแต่อย่างที่เคยสัญญาไว้ว่าผมจะพยายามอ่านให้หมดทุกคอมเมนต์อันไหนที่ผมตอบไม่ได้หรืออะไรเงี้ยผมก็จะกดไลค์เอาไว้นะครับผมแต่ที่แน่ๆเลยก็คืออ่านทุกคอมเมนต์นะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไปกับช่องต่อไปด้วยนะครับแล้วสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปร้อนๆอะไรคลิปตลกๆอะไรยังไงหรือว่าเป็นคลิปอะไรที่เกี่ยวกับซีรีส์ Final Fantasy อีกก็อย่าลืมติดตามไว้ที่ YouTube Channel ช่องต่อเม้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ